ันนี้อยู่กับจิ๊กกับโบนัสนะคะนี่วันนี้นะคะเราซื้อกล่องสุ่มของเล่นมานะคะทุกคนในราคากล่องละ20บาทนะคะวันนี้เราซื้อมา2กล่องนะพี่โบมีกล่องสีอะไรกับสีอะไรครับสีชมพูกับสีชมพูฟ้าฮะโอเคเราซื้อสีชมพูกับสีฟ้ามานะทุกคน2กล่องนะพี่โบไหนแม่ขอให้ทุกคนดูหน่อยครับอันนี้สีฟ้านะคะทุกคนราคา20บาทนะเนี่ยยังไม่ได้แกะแต่ว่ามันโดนบู้บี้ไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันแต่เดี๋ยวรอก่อนนะพี่โบรอก่อนนะอย่าเพิ่งแกะนะครับแล้วก็อันนี้นะคะสีชมพูนะ20บาทเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าราคา20บาทเนี่ยเราจะได้ของคุ้มมั้ยอะไรนะพี่โบคิดว่าเราจะคุ้มไหมครับ20บาท20บาทพี่โบพร้อมยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วก็เลดี้ก็ไปเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเดี๋ยวแม่ขอแกะสีชมพูนะพี่โบแกะสีฟ้าโอเคป่ะเป็นฟ้าไม่ได้อะหรือว่าเราจะแกะทีละกล่องได้ได้ถ้าอย่างนั้นแกะสีชมพูก่อนนะนี่ทุกคนโอ้ยแม่เห็นแล้วโบดันดาดาดันแถมแถมนี่ทุกคนเราได้เกฟอันนี้มานะคะเดี๋ยวเราก็มาเล่นให้ดูนะทีเดียวเดี๋ยวเปิดดูก่อนว่า20บาทได้อะไรบ้างอุ๊ยโบอันนี้เป็นนาฬิกาโหยนาฬิกาโพนี่เหรอนี่นาฬิกาโพนี่พี่โบวางไว้ก่อนนะแล้วก็นี่ทุกคนหมดกล่องแล้วนะแล้วก็ได้แว่นตาอีก2อันนะอุ๊ยน่ารักนี่ราคา20บาทกล่องแรกเราได้4ชิ้นนะคะทุกคนนี่แล้วก็เดี๋ยวไปดูกล่องที่2นะคะสีฟ้าว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะนี่กล่องที่2ไม่ใช่แว่นตาอีก1อันนะสีดำแล้วก็เราได้รถมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่โบเออมอเตอร์ไซค์3คันนะคะทุกคนมอเตอร์ไซค์3คันแล้วก็ได้แว่นตาอีก1โบได้แว่นตา4อันเลยอ่ะแล้วก็ได้ไอ้เครื่องเกมโปรดอีกอันนึงนะนี่ทุกคนได้เลยได้เลยได้เลยโอเคเท่ากับว่า40บาทนะคะที่เราเสียไปนะทุกคนเราได้มาแบบนี้นะได้เกมโปรด2นาฬิกา1แว่นตา4อันแล้วก็มอเตอร์ไซค์3คันนะเดี๋ยวไปให้พี่โบเล่นให้ดูกันเลยเดี๋ยวพี่โบเดี๋ยวมาอย่างแรกนะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่แว่นตาให้พี่ๆเขาดูก่อนเท่ากับว่า40บาทก็คุ้มอยู่นะแว่นตาให้พี่โบลองใส่สีแดงพาโบลองใส่สีแดงโอ้โหใส่มั่วใส่มั่วใส่ไม่ถูกเข้าเกี่ยวหูใส่เป็นมั่วพี่โบใส่ผิดด้านครับใส่แบบนี้มาแม่ใส่ให้นี่โอ้โหหล่อมากเลยโอเคสีแดงสีแดงก็สวยนะพี่โบสวยป่ะพี่โบชอบเล่นตาสีอะไรสีอะไรสีเหลืองสีดำสีม่วงพี่โบชอบสีอะไรแว่นตาสีม่วงอันนี้สีม่วงครับอยากเอาสีม่วงอยากเอาสีม่วงนะเดี๋ยวพี่โบลองใส่สีม่วงให้ทุกคนอุ้ยโบนัสสีแว่นตาสีเดียวกับเสื้อที่พี่โบใส่เลยครับสีนี้เหรอครับสีม่วงเหมือนกันเลยโอ้โหไหนดูดิหล่อป้าเก๊กหล่อโอ้โหตั้งปักจู่ด้วยอ่ะพี่โบใส่ไว้เลยใส่แว่นตาไว้เลยครับแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวแม่จะมาใส่นาฬิกาให้พี่โบนะนี่เขาบอกว่าตั้งเวลาได้จริงด้วยนะทุกคนถือว่าเนี่ยเนี่ยมีที่บอกเวลาเห็นไหมถือว่าละอยู่ในกล่องสุ่มราคา20บาทแม่ถือว่ามันคุ้มอยู่นะราคา20บาทแล้วได้นาฬิกาจริงๆนาฬิกาแบบนี้เขาก็จะขายกัน99ป้าไม่แน่ใจนะทุกคนอ่ะพี่โบมาเอาแขนมาลองใส่ก่อนข้างซ้ายครับโอเคเดี๋ยวแม่ลองใส่นาฬิกาให้พี่โบก่อนนะนี่เดี๋ยวค่อยไปตั้งนาฬิกาตั้งเวลานะเพราะว่าเรายังตั้งไม่เป็นเอาขอโทษได้แล้วเย้สวยมากเอาให้พี่ทุกคนดูหน่อยพี่โบชูขึ้นนี่สุดยอดเลยครับแล้วก็ต่อไปนะคะพี่โบอยากเล่นมากเลยคือไอ้เจ้ามอเตอร์ไซค์คันน้อยนี่นะทุกคนเนี่ยนี่ไงนะแม่เก็บให้หมดเลยโอเคป่ะนี่ทุกคนดูสิมอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่โบลองไอ้นี่ดูเดี๋ยวแม่เก็บแว่นตาลงก่อนไม่เอาอันนี้แม่เอาลงก่อนนะพี่โบเล่นมอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะแม่แกะให้อีกได้มอเตอร์ไซค์3คันนะคะทุกคนนี่โอ้โห40บาทอ่ะพี่โบก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย
้ยมันแล้วมันตั้งได้ด้วยนะโบน่ะมันตั้งได้อ่ะมันไม่ล้มอ่ะใช่ไหมนี่เฮ้ยล้มแล้วพี่โบทำล้มอ่ะแล้วก็แมวใช่เหมือนกันเลย3คันนะนี่โอเคทุกคนมอเตอร์ไซค์นะคะ3คันแล้วก็ต่อไปนะคะคันสุดท้ายที่อยู่ในกล่องสุ่มที่แม่คิดว่ามันคุ้มอ่ะคือเนี่ยทุกคนเนี่ยมันเป็นเกมกดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเห็นตามร้านขายพวกขนมโบราณร้านขายพวกขนมโบราณอ่ะจะมีนะทุกคนแต่แม่คิดว่าถ้าจะซื้อในราคา20บาทคงไม่น่าจะได้นะหรือว่า20บาทอาจจะซื้อได้แต่ว่าอันนี้20บาทแล้วเรายังได้ของอย่างอื่นต่อไงเนี่ยเห็นปะมันเป็นเกมแข่งกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนดูดิแม่เข้า3ห่วงสีเขียวเข้า3ห่วงแล้วนะเอ้าหลุดหลุดเอาใหม่เอาใหม่พี่โบต้องกดที่ปุ่มมันนะครับนี่ตอนนี้แม่เข้า4ห่วงแล้วนะอุ้ยหลุดออกหมดเลยนี่ทุกคนถือว่ามันเป็นการเล่นคลายเครียดไหน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 ขอดูหน่อยแมวพี่โบโกหกพี่โบไม่เข้าแม่ว่ามันสามารถแบบว่าเล่นแก้เบื่อได้นะแบบว่าให้แบบว่าห่างจออะไรอย่างเงี้ยทุกคนแม่ว่าเวิร์กอยู่นะโอเคโอเคทุกคนวันนี้นะคะเราเปิดกล่องสุ่ม2กล่องนะกล่องละ20บาท2กล่องไอ้2กล่องนะทุกคนเท่ากับราคา40บาท40บาทเนี้ยทุกคนเราได้ของทั้งหมด10ชิ้นเลยนะพี่โบใช่มันตกชิ้นละ4บาทเองอ่ะแม่ถือว่าโอเคนะคะเราคุ้มนะถ้าเราไปซื้อตามร้านปกติทั่วไปเนี่ยอย่างไอ้คันอย่างเงี้ยขายถูกสุดก็คือ5บาทแต่อันนี้เราเปิดกล่องสุ่มได้ในราคาตกอันละ4บาทเองนะเนี่ยทุกคนแล้วดูดิอย่างเครื่องอันเนี้ยตก4บาทอ่ะคุ้มมากเลยแล้วพี่โบได้นาฬิกาด้วยพี่โบแล้วดูดิแล้วก็ใส่แว่นเท่มากเลยพี่โบไม่ยอมถอดเลยนะทุกคนพี่โบชอบหรอโหตอนนี้นะคะพี่โบกำลังเอารถชนกันยับเลยทุกคนโอ้โหพังหมดแล้วไอ้โบรถมอเตอร์ไซค์พี่โบชนกันพังหมดแล้วนะทุกคนนี่อ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะแม่จะขอตัวพาพี่โบไปเล่นของเล่นก่อนนะพี่โบโอเคเปล่าพี่โบชอบไหมครับโอ้โหพี่โบชอบเปล่าชอบครับอ่ะพี่โบบอกพี่ๆทุกคนก่อนครับว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้